กอบของการอธิบายความรู้เชิงปรากฏการณ์วิทยาทุกความคิดเกิดขึ้นในการกระทำบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับวาทกรรมที่แสดงออกมันอยู่ในการกระทำเหล่านี้ที่จะพบแหล่งที่มาของหน่วยที่ถูกต้องทั้งหมดความหมายของนิพจน์อยู่ในสาระสำคัญโดยเจตนาของการกระทำที่เป็นปัญหาการบรรลุผลสำเร็จขั้นสูงสุดแสดงถึงอุดมคติของความสมบูรณ์แบบซึ่งมักอาศัยการรับรู้ที่สอดคล้องกันนี่คือการตระหนักรู้ในความหมายของความจริงการบรรลุความปรารถนาเกิดขึ้นในการกระทำที่มีการระบุความตั้งใจของความปรารถนาไม่สามารถพิสูจน์ความพึงพอใจได้การแทนที่จินตนาการด้วยความเชื่อมั่นการเติมเต็มทั้งหมดเป็นการบ่งชี้ความตั้งใจมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการกระทำที่ให้ความอุดมสมบูรณ์สาระสำคัญโดยเจตนาของการกระทำโดยสัญชาตญาณนั้นเพียงพอเป้าหมายคือความรู้ที่สมบูรณ์การแสดงแทนเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนอื่นๆโดยถือว่าเป็นวัตถุสาระสำคัญของการเป็นตัวแทนมีบทบาทในการเติมเต็มสัญชาตญาณการระบุตัวตนหรือความแตกต่างใดๆถือเป็นการกระทำตามตำแหน่งอุดมคติของความเพียงพอให้หลักฐานความจริงคืออัตลักษณ์ความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ระหว่างสิ่งที่ตั้งใจไว้กับสิ่งที่ให้มาเช่นนั้นการพิพากษาเป็นการกระทำตามตำแหน่งมีการรับรู้อย่างมีเหตุมีผลสิ่งภายนอกจะปรากฏแก่เราทุกคนทันทีที่จ้องมองไปที่สิ่งนั้นวัตถุที่สมเหตุสมผลที่เป็นรูปธรรมจะมองเห็นได้หมดจดและง่ายดายในหมวดของวัตถุที่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งหมดกับส่วนต่างๆส่วนหนึ่งอยู่ในทั้งหมดมีเนื้อหาที่เป็นตัวแทนเพียงรายการเดียวสำหรับการกระทำที่จะตั้งขึ้นแต่ละประเภทการกระทำทางความคิดเป็นการกระทำที่เป็นหมวดหมู่โดยวิธีการที่การตัดสินได้รับความอุดมสมบูรณ์และในที่สุดคุณค่าของความรู้ทั้งหมดมีการระบุการคิดและการตัดสินคำว่าปรากฏการณ์หมายถึงการแสดงแทนโดยสัญชาตญาณดังนั้นจึงเป็นการกระทำของการรับรู้ปรากฏการณ์ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมของสัญชาตญาณปรากฏการณ์วิทยาหมายถึงทฤษฎีประสบการณ์โดยทั่วไปซึ่งรวมถึงข้อมูลจริงทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงข้อมูลโดยเจตนาที่สามารถตรวจพบได้อย่างชัดเจนในประสบการณ์ปรากฏการณ์บริสุทธิ์เป็นทฤษฎีของแก่นแท้ของปรากฏการณ์ที่บริสุทธิ์ของจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ของตัวตนที่บริสุทธิ์สัมปชัญญะหมายถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในวิจารณญาณวัตถุที่มุ่งหมายหรือวัตถุโดยเจตนานั้นไม่คงอยู่ถาวรในการกระทำอันเป็นปรากฏการณ์ไม่มีอะไรที่เถียงไม่ได้และชัดเจนยกเว้นการรับรู้ถึงประสบการณ์จริงของเราเองความรู้ความสุขความปรารถนามีอยู่จริงสีเสียงความอบอุ่นมีอยู่จริงอย่างปราก